เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณละลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับวันนี้ผมเอาวิดีโอเกมเพลย์ของ Rainbow Six Siege อัปเดตใหม่ Operation White Noise มาให้ได้ดูกันนะฮะช่วงนี้ผมก็ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผีเกมเมอร์ก็เข้าสิงนะฮะเกมที่ตัวเองสนใจมีอัปเดตใหม่บ้างออกเบต้าบ้างไม่ว่าจะเป็น Monster Hunter หรือว่า Rainbow Six เพราะฉะนั้นก็เลยมาคลุกคลีกับการเล่นเกมบ่อยหน่อยฮะช่วงนี้ในอัปเดตนี้มีโอเปอเรเตอร์ใหม่3คนก็คือที่เห็นเป็นโซเฟียคนกลางนะครับเป็นพี่สาวของเอล่าคนขวาด็อกเคบีแล้วก็คนซ้ายเป็นวิจิลนะครับผมแล้วก็มีฉากใหม่1ฉากชื่อว่าทาวเวอร์นะครับส่วนตัวในบรรดาโอเปอเรเตอร์3คนเนี่ยผมสนใจวิจิลที่สุดเพราะว่าเป็นตัวสปีด3เกาะ1ซึ่งเป็นโรเมอร์นั่นแหละโดยพื้นฐานดีไซน์คาแรคเตอร์แบบนี้นะคือเป็นตัววิ่งเร็วแต่เปราะบางเพราะว่าส่วนตัวผมชอบเล่นโรเมอร์มากที่สุดก็เลยสนใจในวิดีโอตอนนี้ผมเอาเกมเพลย์ของโดเคบิกับวิจิลมาฝากถามว่าทำไมผมถึงชอบเล่นเป็นโรเมอร์ก็เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้มีความแม่นยำขนาดนั้นนะฮะแล้วการเล่นเป็นโรเมอร์เนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญกว่ายิงแม่นเช่น positioning timing ก็คือการวางตำแหน่งตัวเองว่าไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบจังกะจังหวะเวลาที่ดีแล้วก็ครีเอทีฟในการแฟลงต่างๆอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ผมชอบเล่นโรเมอร์อย่างที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นวิดีโอที่ผมเก็บเอสจากกาเวราได้วิจิลกับกาเวราก็เป็นโรเมอร์ทั้งคู่แล้วก็เกมเพลย์ของวิจิลเนี่ยค่อนข้างจะแปลกเลยทีเดียวความสามารถของโดเคบีเนี่ยเป็นความสามารถในการแฮ็กโทรศัพท์คู่ต่อสู้นะฮะรวมไปถึงเปิดให้มันสั่นอัตโนมัติส่วนวิจิลจะสามารถหายตัวจากกล้องวงจรปิดและกล้องโดรนได้นะครับอันนี้เราเป็นเกมเพลย์เริ่มแล้วนะผมเล่นเป็นวิจิลในแมตช์นี้นะก็จะมีสลับกันไปนะเป็นวิจิลบ้างโดคิบีบ้างเริ่มต้นแมตช์นี้เนี่ยน่าจะให้เห็นความร้ายกาจของอาวุธปืนไซอาร์มของวิจิลนะครับเนี่ยผมชักไซอาร์มออกมาเป็นแมชชีนกันพิสตอลคือ SMG 12มั้งยิงเร็วมากนะปึ๊ดๆไหลปุ๊บตายเลยนะครับโอ้โหอะไรจะแบบรุนแรงขนาดนั้นมันโดยปกติแล้วเนี่ยวิจิลเนี่ยจะมีปืนอาวุธพกอยู่2อย่างถ้าอีกปืนหลักอยู่2ชนิดก็คือเป็นปืน SMG ซึ่งโดยมาตรฐานแล้วคนส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้ SMG เพราะมันใช้ง่ายมันเหมือน SMG ทั่วไปแต่ปืนลูกซองที่ผมกำลังถืออยู่ในตอนนี้นะฮะมันจะยิงกระสุนสลักช็อตเป็นลูกซองที่ทำหน้าที่ได้เหมือนสไนเปอร์ระยะยิงไกลมากพลังโจมตีรุนแรงมากดูจากในเกมเนี่ย125นะครับโอ้โหนัดเดียวนี่เล่นนอนได้เลยเอานี่มีฝ่ายศัตรูกระโดดเข้ามาผมฟันน่าจะฟันต่อเนื่องไปแต่ตื่นเต้นนะก็เลยวิ่งออกมาก่อนเพื่อนใส่เข้าไป3ต่อ1ไม่น่าจะเก็บยากโอ้นี่หลบเข้ามุมพอดีจังหวะที่เขาแฟลชมาทำให้สามารถตบเขาตายไปได้แมตช์นี้ผมก็เลยเก็บไป2ศพยังไม่ค่อยเห็นความสามารถของวิจิลเท่าไหร่เวลาสังเกตเวลาผมเปิดความสามารถของวิจิลเนี่ยมันจะเปิดปิดได้เหมือนกับกาเวร่านะครับทุกครั้งที่เปิดมามันก็จะค่อยๆลดลงไปเป็นเหมือนกับสกิลของกาเวร่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้จนหมดก็ต้องรอคูลดาวน์มันอันนี้แมตช์ใหม่กำลังจะเริ่มผมเลือกเป็นด็อกเคบีด็อกเคบีมีอาวุธหลักเป็น DMR นะครับเป็นปืนไรเฟิลแบบกึ่งเกือบจะเป็นสไนเปอร์ยิงทีละนัดแม่นมากแรงมากแล้วก็อีกปืนอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นลูกซองแบบเดียวกับวิจิลซึ่งเป็นลูกซองสไนเปอร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเธอเหมาะกับการยิงระยะไกลมากกว่านะจากดูจากอุปกรณ์ที่เธอมีแม้ว่าปืนพกของเธอจะร้ายกาจเหมือนกันนะเพราะว่าปืนพกของวิจิลแล้วก็ด็อกเคบีเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันอันนี้ให้ดูเกมเพลย์ความสามารถของด็อกเคบีคือการแฮ็กโทรศัพท์อย่างที่ผมบอกเมื่อฆ่าศัตรูตายฝ่ายตรงข้ามฝ่ายดีเฟนซ์จะดรอปโทรศัพท์แบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเดินมาแฮกมันเมื่อแฮกเสร็จปุ๊บฝ่ายผู้เล่นฝ่ายบุกของเราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นกล้องทุกตัวในฉากได้เหมือนกับเป็นกล้องของเราเองสำหรับผู้เล่นฝ่ายรับนะครับก็คือกล้องของเราก็จะกลายเป็นกล้องของศัตรูไปด้วยนั่นเองนะแล้วเท่ากับว่าฝ่ายบุกจะมีหูตาเพิ่มมากขึ้นคือทั้งโดรนของตัวเองซึ่งพกกันอยู่แล้วคนละ2ถ้าไม่โดนยิงทิ้งไปก็จะมีโดน10ตัวและไหนจะยังเป็นกล้องของฝ่ายศัตรูอีกนะก็เยอะแยะไปหมดเลยทีนี้นะนี่เหลือศัตรูคนท้ายๆแล้วจากแมตช์เมื่อกี้นี่คือความข้อดีของการแฮกโทรศัพท์นะครับแฮกโทรศัพท์จากศพนะฮะนี่เขากำลังรอเข้าทำอยู่ศัตรูเหลืออีกแค่2คน
ป็นวิจิลหนึ่งคนแล้วก็เหลือแลกกันไปเหลือคนเดียวนอนอยู่ผมนี่ใช้ปืนไซอาร์มนะไซอาร์มมี2แบบเมื่อสักครู่ของวิจิลเป็นแบบนึงและนี่ของด็อกเคบีเป็นอีกแบบนึงอันนี้เอาไซอาร์มมาให้ดูกันนะอันนี้เป็นเกมเพลย์ของวิจิลจะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกว่ากระสุนลูกซองเป็นสไนเปอร์นี่ยิงไปรัดแรกไม่โดนนะนัดที่2ปั๊บเข้าไปนี่โดนนะครับแต่ว่าไม่ตายนะด้วยระยะที่ค่อนข้างจะไกลมากจะเห็นว่าระยะทำการเนี่ยผิดจากลูกซองธรรมดาอื่นๆนะลูกซองอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้บัคช็อตคือยิงออกมาแล้วมีกระสุนเล็กๆเป็น10ลูกอยู่ข้างในแต่สลักช็อตคือยิงออกเป็นลูกเดี่ยวลูกโดดนะโดนเข้าไปหัวแตกนี่ถึงตายเลยและประสิทธิภาพของมันในคลิปนี้จะแสดงให้เห็นได้ดีที่สุดตรงจุดนี้เลยเหมาะกับการใช้คุมทางเดินยาวๆนี่ผมซูมให้ดูนะฮะจะสังเกตว่ามีฝ่ายศัตรูโผล่หัวออกมาผมยิงเข้าไปนัดเดียวล่วงเลยนะครับตายเลยแรงมากนี่ลูกซองนะครับไม่ใช่ไรเฟิลนะครับโอ้แต่ยิงได้เหมือนกับสไนเปอร์เลยนะสำหรับใครที่คิดว่าเอ๊ะถ้าฝ่ายรับมีสไนเปอร์อยู่ในมือจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะฮะนี่เวลาเล่นกล้องแล้วเห็นมีโลโก้สีเหลืองๆนี่ขึ้นมาก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ากล้องของเราโดนโดเคบิฝ่ายตรงข้ามแฮกได้แล้วนี่วิจิลเปิดสกิลออกมาจะเห็นว่าหน้าจอด้านล่างจะมีแบบเป็นเวฟสีขาวขึ้นมานะนั่นคือสกิลของวิจิลซึ่งถ้าเปิดอยู่โดนจะมองไม่เห็นเรากล้องจะมองไม่เห็นเราเวลาโดเคบิแฮ็กกล้องได้เนี่ยแม้กระทั่งกล้องของวาคิลลี่ก็ใช้ได้นะนี่ผมกำลังคุมโซนอยู่ในห้องนี้เพื่อนโดนบีบทั้ง2ทางเราเหลือ3คนจะยังไงกันต่อไปนี่เนี่ยครับลูกซองตัวนี้อันนี้โดนโทรศัพท์เข้านี่เป็นอีกความสามารถคืออีกความสามารถนึงของโดเคบีนะครับสามารถถูกแฮ็กโทรศัพท์ทำให้เกิดเสียงแล้วเรามันจะน่ารำคาญบอกตำแหน่งเราด้วยนะนี่เขายิงกันดูเดือดนะผมต้องคุมช่องนี้เอาไว้ให้ได้เนี่ยปืนเหมือนสไนเปอร์เลยนะทั้งที่เป็นลูกซองแท้ๆกำลังจะมีผู้โชคร้ายเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วโปรดสังเกตผมซูมให้ดูอีกทีในทางเดินยาวๆนี้ที่แสนอันตรายเหลือเกินโผล่มานิดเดียวผมอัดเข้าไปตายเลยครับคืออาจจะเจ็บอยู่แล้วก็ได้นะแต่ด้วยความแรงของปืนเนี่ยถ้าศัตรูเจ็บอยู่แล้วนัดเดียวไปแน่นอนถ้าไม่เจ็บหนักก็นอนนะครับไม่นอนก็ตายอันนี้ผมยิงโดนแล้วก็โดนระเบิดซ้ำสำหรับตัวสุดท้ายก็เลยชนะไปในแมตช์หนึ่งนี้ให้ดูความสามารถของด็อกเคบีบ้างว่าปืนของด็อกเคบีนั้นมันเวอร์ขนาดไหนนะแทบจะเรียกว่าเลเซอร์เลยดีกว่าฝรั่งเขาเรียกว่าเลเซอร์คือปืนเลเซอร์จะไม่มีรีคอยล์นะไม่มีความดีดเลยนะใช้ง่ายมากอันนี้ใช้กล้องส่องเข้าไปข้างในมีคับคานเดินออกมานะครับคับคานเดินมาแล้วเห็นกล้องผมพอดียิงกล้องผมทิ้งปั๊บผมเคาะหน้าต่างป๊อกอัดเข้าไปครับคานดูปืนนิ่งมากนี่ติดเอคอกแล้วนะครับระยะยิงไกลสุดเลยเราเหลือ2-2 2คนสุดท้ายกระโดดเข้าไปฟึบถ้าแฮกโทรศัพท์ของแคปคันก็ได้นี่คือการแฮกโทรศัพท์นะฮะจะให้มันเกิดการสั่นแล้วก็เสียงเกิดขึ้นศัตรูที่แอบอยู่ในห้องนั้นก็จะสร้างเสียงขึ้นมาบอกตำแหน่งคร่าวๆให้เรารู้ได้นะอันนี้คือแฮกจากแท็บเล็ตของเรานะโลจิกบอมชื่อแท็บเล็ตนี่ส่องเข้าไปเอากล้องส่องไปอันนี้เห็นตัวนึงนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะกาเวล่าอยู่สุดฉากเพื่อนเก็บไป1คนนะตัวที่อยู่ใกล้ๆน่าจะเป็นเยเกอร์แล้วผมก็โทรแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยนี่เป็นแท็กติกที่ผมทำได้หลายครั้งแล้วเวิร์กนะครับก็คือแฮกโทรศัพท์ในขณะที่ฝ่ายศัตรูกำลังกดโทรศัพท์ของตัวเองเพื่อที่จะให้เสียงมันดับก็รีบวิ่งชาร์จเข้าไปเข้าทำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแท็กติกมาตรฐานเลยของโดเคบีและนี่ก็เป็นอีก1แมตช์นะครับที่เล่นเป็นวิจิลนะครับเราเหลือกัน2คนศัตรูเหลือ3คนเราต้องมาเฝ้าห้องออบเจคทีฟแล้วนะฮะตัววิจิลเนี่ยเป็นตัวละครที่เฝ้าห้องออบเจคทีฟดีมากนะครับเพราะว่าหายตัวจากโดนได้เวลาศัตรูโดนมาหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนหนีเฝ้าหน้าต่างเหลี่ยมนี้นะครับสังเกตใครจะเดินผ่านมาปาบเข้าไปฮะเรียบร้อยเลยแม่นเหมือนสไนเปอร์ระยะไกลมากนะครับผมชอบปืนนี้จริงๆมันเป็นปืนที่High risk high reward แต่ใช้ยากยอมรับเลยว่าใช้ยากจริงๆคือที่เห็นยิงได้นี่ก็ไม่ได้ยิงได้ทุกครั้งนะครับบางทีก็พลาดแบบโง่ๆก็บ่อยนะมันไม่ดูเหมือนไม่ค่อยเสถียรอันนี้เขายิงมาแล้วเอาผมไม่ตายนะโชคดีไปผมเลยหนีออกมาทันนะครับจะหายตัวจะไปเฝ้าเหลี่ยมเดิมก็เสี่ยงแล้วเพราะเมื่อกี้ศัตรูยิงมาจากตรงไหนมองไม่เห็นนะก็เลยไม่กล้ากลับเข้าไปขึ้นไปอยู่บนห้องโอ้โหห้องเปิดโล่งเหลือเกินประตูข้างล่างก็เปิดประตูข้างบนก็เปิดนะฮะไม่มีเหลี่ยมจะนั่ง
หลบได้ก็เลยเอ้ยลงมาปิดตรงนี้ซะหน่อยมันจะได้แบบศัตรูมองไม่เห็นข้างในนะจะไม่โผล่มาเซอร์ไพรส์เราอันนี้เห็นโดรนร่วงลงมานะครับเห็นโดรนร่วงลงมาแล้วหาไม่เจอครับไม่กล้าที่จะส่องนานฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจว่ามีตัวอยู่ข้างบนแน่นอนเลยวิ่งขึ้นไปดูไม่รู้จะมาจากทางทิศไหนศัตรูเหลือคนเดียวแล้วนะครับวิ่งเข้าไปยิงป้าบสวนกันลูกกระสุนความเร็วความแรงคือ 1,270 ราวเพอร์มินิตคือ1นาทียิงได้ 1,270 ฮะเร็วมากครับความรุนแรงไม่ต้องเท่าไหร่ครับแต่ยิงอัดเข้าไปยังไงก็ตายครับใช้คอมโบกับลูกซองก็ได้ยิงลูกซองไปโดนนัดนึงแล้วก็สาดไอ้ปืนพกนี่เข้าไปปึ๊บๆๆยังไงก็ได้ผลแน่นอนนะสรุปโอเปอเรชั่นไวน้อยชอบมากนะครับกับตัวละครใหม่แมปใหม่ก็ถ้าใครสนใจเล่นเรนโบว์ซิกก็ลองดูแล้วกันนะเกมมันดีจริงๆนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ